สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้พามาดูไม้หลังฝนตกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบรรเย็นดอกขาวนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ถามหาเมื่อเช้าก็มีคุณยายคนหนึ่งโทรมาถามว่ามีต้นเขาจะมีดอกออกหอมหอมหอมเย็นๆนะคะถ้าใครไม่เคยได้กลิ่นของดอกบานเย็นนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเมื่อดอกเขาบานเยอะๆนะคะอันนี้มีทั้งสีชมพูด้วยนะคะสีเหลืองอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะบ้านเราพยอมจะไม่ปลูกปนกันนะคะก็เล่าถึงคุณยายนะคะบอกว่าให้เก็บเม็ดอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกนะคะก็นี่ค่ะได้มา2เม็ดนะคะพ่อบ้านไร่พยอมจะเก็บเอาไปเพาะหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกบานเย็นสีบานเย็นนะคะสีสดๆเลยนะคะอันนี้ถ่ายหลังฝนตกประมาณ10นาทีนะคะก็จะมีเกล็ดเหมือนเกล็ดเหมือนเกล็ดน้ำแข็งนะคะติดอยู่นะคะสวยมากมากนะคะระยิบระยับแล้วเม็ดก็เยอะนะคะยังไม่ได้เก็บจะเก็บแต่สีขาวนะคะเพราะสีขาวจะเยอะจะไม่ค่อยมีเมล็ดนะคะแต่สีชมพูนี้จะมีสีบานเย็นนี้จะมีเม็ดเยอะนะคะดอกบานเย็นชนิดนี้เป็นดอกบานเย็นชนิดโบราณนะคะสีชมพูนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะแค่เดินมานั่งในละแวกแถวนี้ก็จะได้กลิ่นนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบานเย็นดอกสีเหลืองนะคะแต่ยังดอกหมดแล้วนะคะก็จะมีเป็นเมล็ดแล้วก็กำลังจะเริ่มออกใหม่นะคะนี่ค่ะดอกเขาก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็เหลือน้อยเหมือนกันแต่เม็ดคงจะร่วงตรงนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บเพื่อย้ายปลูกนะคะเมื่อก่อนนี้มีเยอะมากก็ย่อยๆหายไปนะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ดูแลหรือว่าสนใจก็จะสูญพันธุ์ไปได้นะคะแล้วก็จะหายากวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะไม้สมัยโบราณนะคะที่เรียกว่าต้นบานเย็นดอกเขาจะมีสีบานเย็นแบบนี้นะคะสีที่อธิบายไม่ได้นะคะนี่คือสีบานเย็นนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะหอมอ่อนๆหอมชื่นใจนะคะเป็นกลิ่นอโรมาตามธรรมชาตินะคะที่สวยแล้วก็หอมชื่นใจนะคะแถมเขาเป็นสมุนไพรที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ